่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสถานที่น่าสนใจภายในพระบรมมหาราชวังตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเดิมเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งองค์ถอดแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรปราสาทในสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2328เพื่อสำหรับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนต่อมาในสมัยปีพุทธศักราช2332ได้เกิดอสุนีบาตหรือฟ้าผ่าที่มุกเด็ดทำให้เกิดไฟลุกไหม้หมดทั้งองค์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากและสร้างพระมหาปราสาทองค์ใหม่ขึ้นประกอบด้วยพระที่นั่ง2องค์เชื่อมต่อกันโดยมีความยาวเท่ากับพระมหาปราสาทองค์เดิมแล้วจึงพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยามีลักษณะเป็นพระที่นั่งทรงจัตุรมุขมุขทางด้านทิศเหนือมีมุขเด็ดยื่นออกมาหลังคาลดหลั่น4ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงแบบนาคเบือนคันถวยรองรับปราสาทเป็นไม้จำหลักรูปครุฑยุทธนาคซึ่งมีหน้าบานเป็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณที่แผงรอคอ2เจาะช่องหน้าต่างเล็กๆซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งภายในมุกเด็ดนั้นประดิษฐานบุษบกมีชื่อว่าพระที่นั่งบุษบกมาลาซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เคยประทับเพื่อให้ราชทูตหัวเมืองถวายเข้าเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ยังทรงเคยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานไว้ภายในพระที่นั่งบุษบกมาลาเพื่อประกอบพระราชพิธีสังเวยเป็นประจำทุกวันแล้วต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกประทับเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีตำแหน่งได้เข้าเฝ้าและถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในวันบรมราชาภิเษกสมโภชเมื่อปีพุทธศักราช2454และต่อมาในปีพุทธศักราช2525ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญเอาพระสยามเทวาธิราชจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณมาประดิษฐานไว้ณที่แห่งนี้เพื่อให้ประชาชนภายนอกได้เข้ากราบสักการะเนื่องในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีและสุดท้ายนี้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ยังเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบงานพระราชพิธีฉัตรมงคลสถานที่น่าสนใจภายในพระบรมมหาราชวังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้ในปัจจุบันเป็นพระที่นั่งสำหรับตั้งพระบรมศพขององค์พระมหากษัตริย์และพระศพของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ